สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางของครูทุกคนนะครับวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับครูปรเมศและครูคณิตาครับวันนี้เรามีเรื่องที่จะนำมาสอนนักเรียนคือเรื่องอะไรครับครูคณิตาค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับการออกเสียงคำควบกล้ำนะครับก่อนอื่นเรามารู้จุดประสงค์ในการเรียนชั่วโมงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูคณิตาจะแจ้งจุดประสงค์กับหนูๆทุกคนครับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะบอกลักษณะของคำควบกล้ำได้ค่ะข้อที่2อ่านเขียนแยกประเภทและแต่งประโยคจากคำควบกล้ำได้ค่ะ3ก็คือบอกความสำคัญของการออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องค่ะจุดประสงค์นี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้ทุกคนเมื่อเรียนคาบนี้สำเร็จแล้วนะครับค่ะต่อมาค่ะวันนี้มีภาพมาให้กับนักเรียนปลายทางได้รับชมคุณครูคณิตาครับในภาพนี่คือภาพอะไรครับเนี่ยภาพอะไรคะนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมคะมันคือภาพของควายนั่นเองค่ะโอ้โหควายเต็มๆเลยนะครับครูคณิตาใช่แล้วค่ะมีควายทั้งสองตัวนะคะครูปรเมศครับเชื่อไหมว่าควายที่นำมาเสนอให้กับนักเรียนเนี่ยมีเพลงกำกับด้วยเพลงอะไรคะไปดูกันเลยดีกว่าครับเพลงนี้ชื่อเพลงคำควบกล้ำนะครับให้คุณครูคณิตาอ่านแบบธรรมดาให้นักเรียนฟังก่อนนะครับ1 2 3อ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยครับนักเรียนปลายทางคะอ่านพร้อมกันนะคะควายไล่ควิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปควายขวางวิ่งวนขวักไขว่กวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายค่ะโอ้โหเก่งมากเลยครับทั้งนักเรียนและก็คุณครูไม่มีผิดเลยแสดงว่าออกเสียงคำควบกล้ำจะต้องไม่เพี้ยนผิดแน่นอนร้องเป็นเพลงให้นักเรียนฟังเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังคุณครูคณิตาทำเครื่องประกอบจังหวะให้ด้วยนะครับได้ค่ะพร้อมยังยังไม่พร้อมค่ะขออนุญาตไปหยิบเครื่องมือประกอบจังหวะก่อนนะคะอนุญาตครับไปหยิบเลยครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะครับนักเรียนฟังครูก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะร้องจริงๆนักเรียนจะได้ร้องได้นะครับพร้อมควายไล่ควิดข้างขวาขวาขวานมาไล่คว้างควายไปควายขวางวิ่งวนขวักไขว่ควายขวางวิ่งวนขวักไขว่กวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายจบนะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมีตอนท้ายคาบอีกนะครับอันนี้เพลงที่ครูได้ร้องให้ฟังแล้วก็คุณครูคณิตาได้อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงคำควบกล้ำมีเนื้อมากมายเลยเดี๋ยวไปศึกษากันต่อนะครับไปต่อครับเรามาดูนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคำเมื่อสักครู่ที่นักเรียนอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าคำชนิดใดให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยครับ1 2 3หมดเวลาครับคุณครูคณิตาครับค่ะเฉลยครับเป็นคำควบกล้ำค่ะต่อไปถ้าคำที่ว่านั้นเป็นคำควบกล้ำแล้วเป็นคำควบกล้ำประเภทใดนักเรียนปลายทางตอบคำถามกับคุณครู1 2 3ครูคณิตาเฉลยเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะเป็นคำควบกล้ำแท้คำว่าควายควิดเนี่ยพวกนี้เป็นคำควบกล้ำแท้แต่เรายังไม่รู้หลักการเดี๋ยวค่อยไปศึกษากันครับค่ะต่อมาค่ะเมื่อกี้นะคะก็จะเข้ากันเขาถามว่าคำควบกล้ำมีกี่ประเภทอันนี้เดี๋ยวครูตอบให้เลยก็ได้ครูคณิตาบอกมีคำควบกล้ำแท้อีกประเภทหนึ่งครูให้นักเรียนตอบไม่เฉลยมีแท้แล้วต้องมีอะไรคะนักเรียนต้องมีอะไรตอบเองครับไปคำถามต่อไปเลยเฉลยให้เฉลยเหรอเฉลยให้นักเรียนดีกว่าค่ะครับคำควบกล้ำมี2ประเภท1คือคำควบกล้ำแท้ควบกล้ำแท้2คือคำควบกล้ำไม่แท้นะครับ
อ่ะต่อมานักเรียนคิดว่าการอ่านเขียนคำควบกล้ำให้ถูกต้องมีความสำคัญหรือไม่ให้นักเรียนไตร่ตรองแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูได้เลยนะครับให้เวลา5วินาทีนับในใจคุณครูคณิตาครับช่วยนักเรียนหน่อยมีความสำคัญหรือไม่ครับการอ่านคำควบกล้ำให้ถูกต้องเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญหรือไม่คะในสำหรับตัวของครูครูคิดว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่าหากเราอ่านหรือว่าเขียนคำควบกล้ำไม่ถูกต้องก็จะทำให้คำเหล่านั้นเนี่ยมีความหมายที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองค่ะหรืออาจจะทำให้สารที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปยังผู้อื่นเนี่ยผิดความหมายหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะใช่ครับคุณครูคณิตานักเรียนก็คงจะคิดเช่นเดียวกันกับครูนะครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะการใช้คำควบกล้ำจำเป็นจะต้องอ่านเขียนและพูดให้ถูกต้องการสื่อสารก็จะตรงตามต้องการได้คุณครูคณิตาเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ไหมครับเห็นด้วยค่ะจากคำกล่าวที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าการอ่านออกเสียงเนี่ยการอ่านแล้วก็การเขียนเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปค่ะนักเรียนก็ต้องจำไว้นะครับเพื่อใช้ในการเรียนการศึกษานะครับเรื่องคำควบกล้ำไปต่อกันดีกว่าครับนักเรียนเดี๋ยวเราให้มาฝึกอ่านคำกันคุณครูคณิตาจะเป็นผู้สอนนักเรียนให้อ่านทีละคำเราต้องอ่านให้ได้ก่อนคำที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันกับครูครับ1 2 3แกว่งไกวคำที่2ค่ะคำว่าเสริมคำที่3คำว่าครุขระคำที่4ค่ะคือคำว่าแซงคำที่5ค่ะคือคำว่าจริงคำที่6ค่ะคือคำว่าคลาดเขาและก็คำที่7ค่ะคำว่าเศร้ามีอีกคำนึงไหมคะครูปรเมศมีครับคำว่าอะไรคะคลางแคลงครับยังไม่หมดครับครูคณิตายังไม่หมดเลยนะคะนักเรียนคะอ่านพร้อมกันค่ะคำว่าอะไรคะกลับกลายถูกต้องครับต่อมาคำว่าสร้างต่อไปคำว่าเกรงกริ่งคำนี้เนี่ยเขียนได้สองแบบนะครูคณิตาอาจจะเอากริ่งไว้ข้างหน้าก็ได้แล้วเกรงอยู่ข้างหลังความหมายเหมือนกันครับใช้ได้สองแบบต่อไปครับคำสุดท้ายคำสุดท้ายนักเรียนลองอ่านดูสิคะคำนี้เนี่ยอ่านผิดเยอะมากเลยนะคะคุณครูคณิตาออกเสียงชัดๆให้นักเรียนฟังครับ1 2 3คำนี้นะคะอ่านว่าขนขวายอีกครั้งครับขนขวายจำไว้นะครับนี่คือการอ่านที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำลองจำแนกคำเมื่อสักครู่นี้ตามความเข้าใจเดี๋ยวครูจะย้อนไปหน้าเดิมก่อนนะครับให้นักเรียนได้จำแนกคำนะครับคุณครูคณิตาทำให้เป็นหน้าเดิมให้ทำลงในสมุดโดยการเขียนตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยนะครับนักเรียนทำลงในสมุดภาษาไทยนะครับThank you.
หมดเวลายังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเฉลยกันเลยดีกว่านะครับจำแนกดังนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านครับคำที่1แกว่งไกวคำที่2ค่ะคลุขระคำที่3คลาดเขลาคำที่4ค่ะคลางแคลง5กลับกลายนี่อันนี้ครูแบ่งไว้นะยังไม่รู้ว่าเป็นคำอะไรประเภทไหนนะครับเกรงกลิ่งขนขวายหมดยังครับครูคณิตาน่าจะหมดแล้วนะคะนักเรียนหมดหรือยังของนักเรียนแบ่งเหมือนครูหรือเปล่านะครับไปดูกันคำเหล่านี้เป็นคำขวบกล้ำแผลนักเรียนแบ่งเหมือนครูหรือไม่ถ้าแบ่งเหมือนครูถูกต้องนะครับแสดงว่าที่เหลือก็จะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ควบกล้ำไม่แท้นะครับคำว่าเสริมแซงจริงเศร้าสร้างนะครับเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ครับค่ะนักเรียนคนใดนะคะที่ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะครูปรเมศครับนักเรียนคนใดที่แบ่งไม่ถูกประเภทนะคะก็สามารถที่จะเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ในแบบหนึ่งนี่ถือว่าเป็นคุณธรรมอีกรูปแบบหนึ่งในด้านการใฝ่เรียนรู้ค่ะเก่งมากครับต่อไปครูมีใบความรู้มาให้นักเรียนได้ศึกษากันใบความรู้นี้มีชื่อว่าใบความรู้เรื่องคำควบกล้ำนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกันตามกระบวนการเดิมของนักเรียนเลยนะครับคือแก๊งออฟโฟหรือแบ่งตามความเหมาะสมก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ให้ศึกษาใบความรู้ใช่ไหมครับคุณครูคณิตาใช่แล้วค่ะจากนั้นพอศึกษาเสร็จให้สรุปองค์ความรู้เป็นของตัวเองนะครับคุณครูคณิตาให้เวลาหนูๆเท่าไหร่คุณครูไม่ได้ให้นะสิคะคุณครูได้ครูปรเมศกระซิบคุณครูมาว่านักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากฉะนั้นเราจะให้เวลาเพียงแค่5นาทีค่ะในการอ่านใบความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นลงมือปฏิบัติได้ครับThank you.
หมดเวลาในการศึกษาใบความรู้แล้วครับนักเรียนเรามาช่วยกันนะครับครูเชื่อว่าหนูๆเนี่ยสรุปองค์ความรู้เป็นของตัวเองแล้วแต่ครูกับครูแพรเนี่ยก็เตรียมความรู้ที่สรุปมาให้เช่นเดียวกันเพื่อให้หนูๆนั้นได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับไปกันเลยดีกว่าคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันออกเสียงกลืนกันพยัญชนะตัวหลังคือตัวกล้ำได้แก่ตัวรอตัวรอและตัววอครับมี3ตัวนี้คราวนี้ไปดูชนิดของคำควบกล้ำเดี๋ยวครูคณิตาเล่าให้ฟังครับค่ะชนิดของคำควบกล้ำนะคะชนิดของคำควบกล้ำนะคะเมื่อกี้ครูก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามีอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือชนิดแรกคือคำควบกล้ำแท้ค่ะและชนิดที่2นะคะคือคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองครับคำควบกล้ำแท้เป็นอย่างไรไปดูกันนะครับคืออักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะ2ตัวควบกล้ำกันอักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะ2ตัวควบกล้ำกันเดี๋ยวไปดูว่ามีอย่างไรมีแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับคำควบกล้ำแท้พยัญชนะตัวหน้าได้แก่ตัวกอขอคอตอปอพอนักเรียนจำไว้นะครับมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมดเนี่ย6ตัวนะนักเรียนเป็นคำควบกล้ำเอาไปควบกับตัวรอเช่นคำว่ากรอบครัวครวนตรวจปรับครับพร้อมเป็นต้นอ่านอีกหนึ่งเที่ยวครับพร้อมกับคุณครูครับกรอบครัวครวนตรวจปรับพร้อมเก่งมากครับนักเรียนนี่คือการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามที่คุณครูแพได้อ่านให้หนูๆได้ฟังหนูๆต้องอ่านให้ถูกนะครับตัวรอเรือเนี่ยต้องกระดกลิ้นชัดเจนต่อไปครับควบกล้ำแท้อีกหนึ่งประเภทก็ใช้พยัญชนะตัวเดิมเลยครับกอขอคอปอผอพอนะครับควบกับตัวรอเช่นคำว่ากลับไปพร้อมๆกันนะครับเขาคล่องปลาเผลอเพลงนะครับอีกหนึ่งเที่ยวครับครูคณิตาอ่านพร้อมๆกันนะครับกลับเขาคล่องปลาเผลอเพลงสังเกตว่าการออกเสียงเหมือนกันไหมนักเรียนครับไม่เหมือนนะของครูคณิตาเป็นตัวรอจะต้องกระดกลิ้นชัดเจนถ้าเป็นตัวลอลิงนะครับก็จะกระดกกึ่งเดียวนะครับไม่กระดกมากนะครับแต่ว่าก็จะต้องออกเสียงให้ชัดเจนเช่นเดียวกันต่อไปครับครูคณิตาค่ะต่อมานะคะเรามาดูนะคะพยัญชนะตัวหน้านะคะได้แก่ตัวกอขอคอควบกับตัววอนะคะก็จะเป็นคำควบกล้ำแบบแท้นะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากวัดแกว่งขวักไขว่เคว้งคว้างอีกหนึ่งเที่ยวครับอีกหนึ่งเที่ยวนะคะคำว่ากวัดแกว่งขวักไขว่เคว้งคว้างค่ะเก่งมากครับนักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องต่อไปนี่คือควบตั้งแต่ตัวรอควบตัวรอและก็ตัววอเป็นคำควบกล้ำแท้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับต่อไปเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับไปดูกันเรามาดูกันเลยนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะครูปรเมศคือคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันนักเรียนช่วยครูอ่านด้วยนะครับพยัญชนะตัวหลังเป็นรออ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวหรือออกเสียงเป็นอื่นไปดูกันเลยดีกว่าตัวอย่างคำครับคำควบกล้ำไม่แท้ประเภทนี้นะครับพยัญชนะตัวหน้าตัวจอซอสอสาลาสอเสือควบกับรอจะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าคือ4ตัวนี้แต่ไม่ออกเสียงตัวรอกล้ำเป็นอย่างไรนักเรียนไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับคำ
ควบกล้ำที่ครูกำหนดมาให้คือใช้ตัวจอควบกับตัวรอเช่นคำว่าจริงออกเสียงเป็นจริงนักเรียนห้ามออกเสียงเป็นอะไรคะครูปรเมศตริงบางคนเห็นมีรอเรือออกเสียงกระดกลิ้นทันทีไม่ใช่นะครับคำว่าจริงเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ออกเสียงว่าจริงเฉยๆต่อไปสอรอครับสอรออ่านว่าไซไซนะครับต่อมาค่ะสอรอสอรออ่านว่าเศร้าอีกตัวหนึ่งครับสอรอเช่นเดียวกันสอรออ่านว่าซอยค่ะไม่ได้ใส่รอเรือในการออกเสียงเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคำควบกล้ำไม่แท้นะครับอ่ะนักเรียนดูต่อครับค่ะต่อมาอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวททหารนะครับควบกับตัวรอเรือจะออกเสียงเป็นสอนะทควบกับรอออกเสียงเป็นสอเด็กๆจำไว้นะครับไปดูตัวอย่างเลยครับครูคณิตาค่ะทอรอนะคะเช่นคำว่าไซไซไม่ใช่ไทรนะครับไซต่อมาค่ะซับนะสอทอรอเป็นสอนะครับคือการออกเสียงต่อไปครับค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนชอบอีกแล้วนะครับครูมีใบงานให้นะครับคือให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดเรื่องคำควบกล้ำตามนี้เลยนะครับให้ใช้เป็นแผนภาพความคิดตามนี้แล้วก็เขียนอธิบายลงไปครูคณิตาให้เวลาเท่าไหร่ครับให้เวลาเท่าไหร่ดีคะครูปรเมศ5หรือ10นาทีดีคะครูคิดว่านักเรียนเรามีความสามารถครับให้5นาทีก็พอครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับThank you.
จากการที่นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมไปนะครับนักเรียนได้รับความรู้เรื่องคำควบกล้ำอย่างไรบ้างให้นักเรียนตอบคำถามกับคุณครูเลยนะครับอันนี้ครูจะไม่ช่วยตอบเพราะว่านักเรียนจะสังเคราะห์ความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็บอกกับคุณครูนะครับไปต่อเลยกันดีกว่าครับค่ะต่อมานะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครูปรเมศเดี๋ยวเราจะมีการจำแนกคำควบกล้ำกันครับนักเรียนจะได้ทำใบงานอันแสนสนุกอีกแล้วครับครูคณิตาค่ะชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนรับรู้ก่อนครับค่ะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนะคะหรือบทบาทของนักเรียนปลายทางมีดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนจำแนกคำค่ะแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทคำควบกล้ำค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประเภทของคำควบกล้ำมีกี่ประเภทใช่ครับจำได้ไหมเอ่ยคำตอบค่ะมี2ประเภทนะคะก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะต่อมา2ค่ะให้นักเรียนนะคะนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะหรือจะนำเสนอผลงานในกลุ่มของตัวเองก็ได้ค่ะใช่ครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็ให้ดูแลนักเรียนแจกใบงานแล้วก็ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขครับเราไปดูใบงานกันเลยดีกว่าครับเด็กๆทุกคนครับอันนี้เป็นใบงานที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะครับก็คือใบงานเรื่องควบแท้หรือไม่แท้วานแนะนำนะครับชื่อใบงานเนี่ยเป็นการเหมือนให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันทำใบงานให้นักเรียนจำแนกคำแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของคำควบกล้ำแล้วก็นำเสนอกันหน้าชั้นเรียนหรือในกลุ่มตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันกับนักเรียนเลยดีกว่านะครับครูคณิตาดีไหมครับดีไหมคะนักเรียนหรือนักเรียนจะทำเองคะเสียงกระซิบบอกครูมาว่าให้ครูช่วยใช่ให้ครูช่วยทำไปพร้อมๆกันทำไปพร้อมๆกันดีกว่าเดี๋ยวครูก็จะมีคำมาแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำอะไรแล้วนักเรียนก็ใส่ไปในใบงานของตัวเองได้เลยนะครับค่ะไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยค่ะเปรี้ยงปร่างมีในใบงานของนักเรียนนะครับเก็บไว้ในใจนะคะคิดว่าเป็นคำประเภทไหนเอ่ยกวาดแกว่งตรงกันไหมถ้าเธอแยกประเภทเนี่ยถ้าเกิดตรงกับของครูเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีโอกาสถูกต้องคลอเคลียไขว้เขวต่อไปครับเปรี้ยงพล้ำนะหมดยังครูคณิตาหมดแล้วค่ะนักเรียนคิดว่าคำเหล่านี้อยู่ในประเภทไหนเอ่ย1 2 3คำตอบค่ะควบแท้ถูกต้องไหมครับถูกไหมคะน่าจะถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าผิดก็แก้ไขนะครับผิดก็แก้ไขได้เลยนะครับต่อไปต่อมาค่ะเรามาดูกันดีกว่านี่คำจากใบงานนักเรียนเช่นเดียวกันสร้างเสริมต่อไปครับเศร้าซ้อยต่อไปบวงสวงจริงจังครับสะน้ำหมดหรือยังครับเป็นคำครูคณิตาเฉลยฉิบแล้วนะครับโอ้มือครูลั่นไปค่ะนักเรียนโอ้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะคะเป็นคำควบไม่แท้ค่ะแบบนี้ไม่ต้องออกเสียงตัวรอนั่นเองแหมเป็นผลพลอยได้ของนักเรียนจริงๆส่วนที่เหลือนั้นก็ต้องเป็นคำอะไรเอ่ยเผื่อนักเรียนไม่รู้ค่ะเรามาพิจารณากันอีกค่ะทีละคำนะครับซาบซึ้งพุทธาอันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรนักเรียนอย่าเพิ่งบอกก่อนนะอ่านว่าอะไรคะลองออกเสียงกับคุณครูก่อนเสิร์ชค่ะก็คือของมโนราใช่ไหมครับที่เอาเป็นเสียงครอบหัวนะครับใช่ค่ะเสิร์ชคงไม่มีนักเรียนคนไหนอ่านว่าเทิร์ดนะคะคงไม่มีนะคะอ่านว่าเสิร์ชนะคะครับต่อไปต่อมาฉะเชิงฉะเชิงอะไรคะนักเรียนฉะเชิงฉะเชิงเซาถ้านักเรียนที่อยู่จังหวัดนี้ตอบผิดนี่ไม่ได้เลยนะครับโอ้เชื่อว่าต้องมีนักเรียนจังหวัดฉะเชิงเซาที่เรียนกับเราด้วยนะห้ามตอบผิดนะต่อไปอินอะไรคะอินซีแปลว่าร่างกายนะครับเฉลยเป็นคำเ
เป็นคำควบไม่แท้นะคะก็คือทอรอเป็นเสียงสองนะครับโอเคนะคะนักเรียนครับจากที่เรามาเฉลยกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำมาเฉลยทั้งหมดเนี่ยถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ลองสังเกตสิว่ามีคำว่าอะไรที่ไม่ถูกใน5คำเนี่ยควบไม่แท้ทอรอเป็นสอนักเรียนลองวิเคราะห์สิในใบงานของนักเรียนเช่นเดียวกันนะครับครูนำในใบงานของนักเรียนมาเลยคำว่าอะไรครับให้เวลาคิด1 2 3เฉลยครับครูคณิตาเฉลยนะคะมีคำที่ผิดอยู่นะคะคำนั้นก็คือตอบพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าซาบซึ้งค่ะซาบซึ้งตัวนี้เขียนผิดนะครับครูใส่ไปเป็นตัวลวงให้นักเรียนนำมาตอบซึ่งไม่ถูกต้องนะครับคำนี้ที่เขียนถูกจริงๆจะต้องเขียนอย่างไรครับครูคณิตาครับเป็นซอโซ่ค่ะซอโซ่นะคะนักเรียนแก้ในใบงานของตัวเองได้เลยนะครับซาบซึ้งถูกต้องครับซาบซึ้งเขียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่ซอไม่ใช่ทอรออาบอซาบไม่ใช่นะครับค่ะแล้วมันอยู่ในอยู่ควบไม่แท้หรือเปล่าคะก็ต้องไม่อยู่สิครับก็เป็นคำธรรมดาไม่ใช่คำควบกล้ำจะนำมาเติมมิได้ครับค่ะแสดงว่าย้ำอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนคะคำว่าซาบซึ้งไม่ได้เป็นคำควบกล้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็จะเขียนด้วยตัวซอโซ่สระอาบอใบไม้นะคะคำว่าซาบซึ้งฉะนั้นจะไม่ได้อยู่ในคำควบกล้ำย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองค่ะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทำใบงานกันนะครับใบงานนี้มีชื่อว่าคำควบกล้ำนำมาสื่อสารอันนี้ให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำวิชานอกเวลาไม่ได้ให้ทำตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบครับนี่คือการอ่านออกเสียงนะครับให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำจากเรื่องเสือโคร่งกับต้นว่าก็ให้ไปฝึกกับคุณครูนอกเวลาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูมีตามที่พูดไว้ต้นคาบว่าเราจะได้เพลงคำควบกล้ำหนึ่งเพลงแบบเต็มๆนักเรียนจะได้จำและนำไปใช้ได้ในชีวิตครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูคณิตาจะตีกลับให้แล้วก็ให้นักเรียนร้องตามครูไปได้เลยนะครับค่ะเด็กๆคะครูขออนุญาตเตรียมเครื่องมือสักครู่นะคะขอเวลา3วิค่ะ1 2 3หมดเวลาครับอ่ะมาแล้วค่ะอ้าวพร้อมๆกันนะครับควายไล่ควิดข้างขวาขวาควานมาไล่คว้างควายไปควายคว้างวิ่งวนขวักควายควายคว้างวิ่งวนขวักควายกวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่ำขวางควายเพลิดเพลินฟังเพลงเพราะถึงคราวเคราะห์ต้องใครคราครอบครัวคร่ำควรหาครอบครัวคร่ำควรหากิ่งเก่งว่าจะเปลี่ยนแปลงสวดทรงทราบสามสายจุดโสมไม้นกอินเสียมัดสีอินสีมีอะไรวะมัดสีอินสีมีเสิร์ตนนสีพุทธสาเพราสวงใส่ซับแทรกวัดโสมนัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงสอเก่งมากครับนักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้คุณครูด้วยที่ร้องให้นักเรียนฟังนะครับขอบใจนักเรียนทุกคนมากครับเป็นเพลงคำควบกล้ำของอาจารย์กำชัยทองหล่อนำไปร้องแล้วใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับต่อไปการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวันนะครับคุณครูคณิตาและนักเรียนจำเป็นที่จะต้องออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนหรือไม่เพราะเหตุใดครับให้เวลาคิดแล้วตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยครับให้เวลากี่นาทีดีคะไม่ต้องเป็นนาทีครับนักเรียนเราเก่งอยู่แล้ว5วินาทีก็ตอบได้1 2 3 4 5ตอบคำถามครับแล้วคุณครูคณิตาล่ะครับคิดว่าอย่างไร
คิดว่าในการออกเสียงนะคะคำควบกล้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรามากค่ะอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนะคะในช่วงแรกก็คือในการพูดสื่อสารต่างๆเนี่ยหากเราออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้สารที่เราต้องการที่จะสื่อผิดเพี้ยนไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ามาลีคลี่บานคอควายลอลิงสระอีไม่เอกอ่านว่าคลี่ถ้าไม่ออกเสียงคำควบกล้ำจะเป็นอย่างไรครับมาลีคลี่ค่ะเป็นมาลีคลี่บานทันทีนะครับความหมายเปลี่ยนไหมครูคณิตาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นนี่สำคัญมากอีกคำหนึ่งคำว่าขนขวายนักเรียนชอบอ่านว่าไงขวนขวายก็ผิดเช่นเดียวกันความหมายก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับนักเรียนทุกคนครับนอกจากนี้นะคะคำควบกล้ำเนี่ยเราเป็นมันเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมคะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องพูดให้ชัดแต่ครูอยู่กับครูปรเมศมานานเนี่ยบางคำควบกล้ำของครูปรเมศเนี่ยก็ไม่ชัดนะคะครูปรเมศเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับติดชายแดนเพชรบุรีและชุมพรครับค่ะโอ้บอกละเอียดเลยนะคะนักเรียนเกือบจะมาตามหาได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะคำไหนบ้างคะที่ครูปรเมศคิดว่าพูดไม่ชัดคะคำที่คิดว่าพูดไม่ชัดเนี่ยนะครับคนภูมิภาคแถวๆนี้นะครับเวลาเขาออกเสียงก็ถือว่าเป็นภาษาถิ่นนะครับอย่างเช่นคำว่าขวานเนี่ยขวานก็จะออกเสียงเป็นฝานไม่พูดคำควบกล้ำกันไม้กวาดก็กลายเป็นครูคณิตาลองคาดคะเนสิเป็นอะไรไม้ฝาดหรือเปล่าคะเป็นไม้ฝาดถูกต้องครับคำว่าควายเป็นฝายเป็นฝายนี่คือการพูดแบบคนภูมิภาคนี้ซึ่งความจริงถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะถือว่าเป็นภาษาถิ่นแต่การพูดจริงๆแล้วต้องให้ถูกตามคำควบกล้ำมีอยู่คำหนึ่งครับคุณครูให้เด็กพูดเดี๋ยวเอาไม้กวาดฟาดหน้าคว่ำเขาให้เด็กฝึกพูดนะครับนักเรียนพูดไม่ได้เลยถ้าแถวๆนี้เพราะว่าไม่ฝึกพูดคำควบกล้ำกันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเอาไม้ฟาดฟาดหน้าคว่ำกลายเป็นฟอฟันหมดเลยนี่ก็คือการใช้ที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะต้องนำมาใช้ให้ถูกต้องต้องพูดให้ถูกนะครับคำควบกล้ำเป็นสิ่งสำคัญครับคุณครูคณิตาและหนูๆที่อยู่ปลายทางทุกคนครับต่อไปนะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำควบกล้ำไปพัฒนาตนเองอย่างไรคำถามข้อนี้เราให้นักเรียนเป็นผู้ตอบเองนะครับนักเรียนอาจจะตอบกับคุณครูปลายทางหรือว่าอาจจะเขียนลงไปในสมุดก็ได้นะคะเท้าความเมื่อกี้ค่ะก็คือที่คุณครูปรเมศพูดเชื่อว่านักเรียนหลายคนคงมีปัญหาด้านการออกเสียงคำควบกล้ำฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะนำไปพัฒนาตนเองได้นักเรียนอาจจะฝึกพูดให้มากขึ้นออกเสียงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาตนเองค่ะใช่ครับสำหรับวิชาภาษาไทยชั่วโมงหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนเตรียมอะไรมาบ้างครับคุณครูคณิตาครับค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้เรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะต่อมาใบงานเรื่องอ่านคิดพิจารณาค่ะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้ง2คนครูปรเมศและครูคณิตาก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ